بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เหนืออื่นใดต้องขอชูโกรธนะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมมาพบกับพี่น้องที่อ่อนนุช66สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเสียงใสขึ้นนะครับเครื่องเสียงดีขึ้นนะครับนะไม่เจอกันหลายเดือนเนาะนะครับก็เกือบวิดจะไม่ได้มานะฮะนะฮะเจ้าภาพบอกว่าไม่มาคราวนี้ก็ไม่ต้องมาเลยนะฮะก็เลยต้องมานะครับนะฮะก็ยังผูกพันนึกถึงกันอยู่นะครับก็เป็นอะไรสำหรับพี่น้องที่นี่ก็จะมากันหลายแห่งนะครับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็มากันก็อยากจะกันเนาะวันนี้คุยเรื่องใกล้ตัวมากๆเพราะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้านะครับก่อนตายก็ไปล่องเรือก่อนแม่ตะกี้ส่งมาเนี่ยไปล่องเรือดูสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในชีวิตไม่เคยเลยเนาะเรามีแต่ขับรถข้ามสะพานแล้วก็เห็นแต่นี่ไปอยู่กลางน้ำนะไปอยู่กลางน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายเนาะตอนท้ายเราค่อยๆนวดแล้วกันนะครับวันที่30นะเราไปรวมตัวกันที่นู่น6โมงเย็นนะครับแล้วเราอยู่บนเรือเนี่ย3ชั่วโมงเนาะนะฮะฮะคือไปแล้วก็เดี๋ยววนกลับใช่ไม่ใช่ไปแล้วไปรับนะครับนะกลับมาเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เราคุยเรื่องของเราเรื่องผมมาขออนุญาตใช้หนังสือของผมเองนะครับก็คือรู้งี้อ่านก่อนตายก็ดีเรื่องตายเนี่ยเอามาจำหน่ายด้วยนะครับพี่น้องที่ซื้อไปแล้วกลับไปทบทวนนะครับใช้หนังสือเล่มนี้เพราะว่าผมกว่าจะรวบรวมหนังสือเล่มนี้ได้เนี่ยใช้เวลานานอยู่หลายเดือนนะครับแล้วก็พิมพ์อยู่หลายครั้งสำหรับเรื่องรู้งี้อ่านก่อนตายก็ดีนะครับแล้วก็มีหนังสือใหม่ที่ออกมาเมื่อ 2-3 วันนี้เองนะครับเกี่ยวกับตายเหมือนกัน40คำถามที่ต้องอ่านก่อนตายคือใครตายแล้วไม่อ่านหนังสือเล่มนี้ตายไม่ซ้อ นะฮะตายไม่ซ้อเลยทีเดียวเชียวนะฮะก็อ่ะดีนะฮะมาแย่งซีนหมดนะฮะดอกไม้นี่นะครับตอนนี้มันวนๆอยู่กับตายยังไงไม่ทราบนะเอาพี่น้องใครอยู่ค้ำฟ้าบ้างเอาไม่มีทุกคนกลับไปหาอัลลอฮ์หมดแต่กลับไปในสภาพอะไรกลับในไปสภาพอะไรครับวันนี้ผมนี่พอตื่นเช้ามาพอเปิดเฟซอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเสร็จทุกวันจะมีคำพูดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเรานึกว่าโอ้นี่เขาไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะบางสมบัตินี่นิดนึงนะครับบางสมบัติทีมงานของ TM นะก็เป็นฝ่ายบริหารของ TM เข้าโรงพยาบาล3วันเองแล้วกลับเรียกกลับนี่อายุน้อยกว่าอาจารย์มุตฟาอีกนะอาจารย์มุตฟานี่เราให้แกจริงๆนะครับแกบอกอาจารย์อยู่กับเรานานๆ นะตอนแรกจะเชิญแกลงเรือด้วยแกกลัวไม่ไหวอนุรักษ์ไว้ก่อนบางที80ยังอยู่60กว่าไปแล้ว50กว่าไปแล้วนะครับฉะนั้นให้กลับมาดูทบทวนพี่น้องวันนี้เรายุ่งเรื่องตัวเราอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นนะใครจะหย่ากันใครจะไปอะไรนะคบซ้อนกันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราแต่เรื่องเราวันนี้เนี่ยเราเนี่ยเป็นเบ่าที่ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนฮะดีษบทหนึ่งของอิหม่ามคอรีบอกอีกคืบหนึ่งเนี่ยจะลงนรกอยู่แล้วขึ้นสวรรค์อีกคืบหนึ่งจะขึ้นสวรรค์อยู่แล้วลงนรกฮะดีษนี้หมายความว่าไงพี่น้องได้ยินไหมครับบรรดาคนที่ไม่ใช่มุสลิมมากล่าวชะฮาดะเป็นมุสลิมอีกคืบหนึ่งเนี่ยเขาจะลงนรกอยู่แล้วเขาได้ขึ้นสวรรค์เป็นชาวสวรรค์เฉยเลยแล้วเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามความผิดที่เขาทำมาก่อนด้านนี้อัลลอฮ์ดีลีทลบเกี้ยงเหมือนเด็กทึ่งคลอดมาจากครรภ์มารดาส่วนมุสลิมทำดีมาขนาดไหนก็ตามวันที่อะไรนะฮะตกมุรตัดวันนั้นความดีหมดเลย
ความดีหมดเลยแล้วไงอ่ะอีกคืบเดียวจะขึ้นสวรรค์แล้วลงนรกให้ได้คิดนะครับพี่น้องวันนี้ไม่มีใครอย่าประมาทคิดว่าฉันแจ๋วนะไม่แจ๋วนะครับอย่าคิดว่าฉันแจ๋วนะเอาอะไรไปหาอัลลอฮ์นี่ประเด็นนี้ก่อนหน้านี้คนที่เป็นเจ้าของเรือยอชต์เนี่ยรวยไหมทำไมฆ่าตัวตายอ่ะแล้วก็เน็ตไอดอลผู้หญิงขายเครื่องสำอางอะไรมีคอนโดมีรถเป็นสิบสิบล้านรถคันเดียวเนี่ยเป็นสิบสิบล้านทำไมโดดตึกตายอ่ะถ้าบอกว่าความรวยคือความสุขไม่ใช่ความคนที่รวยคือคนดีไม่ใช่ฉะนั้นกุลลุนับซินซาอิกะตุนเมาทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสความตายอย่าประมาทโดยเด็ดขาดอย่างบางสมบัตินี่ที่เสียชีวิตผมเนี่ยอยู่ปัตตานีได้ยินข่าวนี่ผมใจหายเลยนะครับคนเคยคุยกันเคยวิสาสะกันเคยทำงานร่วมกันแล้ววันหนึ่งเขาจากไปวันนี้ให้เราได้คิดว่าวันนี้เราได้ทำงานศาสนาเรามาฟังศาสนาทำไมที่นี่ต้องจัดให้มีการฟังศาสนาเมื่อใดก็ตามที่ในชุมชนของเราหมู่เก่มของเราเลิกการบรรยายเลิกการเรียนการสอนชัยฏอนเอาไปกินหมดนะถ้าบรรดามุสลิมีนฟังศาสนาจะต้องเฉพาะคุตบะชัยฏอนเอาไปเกี้ยงขนาดฟังคุตบะยังนั่งหลับชัยฏอนก็อาทิตย์หนึ่งฟังศาสนาแค่25นาที20นาทีขณะที่ชัยฏอนทำหน้าที่ของมันตัวไหนเหนื่อยนะพี่น้องรู้ไหมครับมันไปสะกิดอีกตัวหนึ่งบอกแกมาเฝ้าฉันหน่อยฉันขอไปพักก่อนแต่เราอะภูมิคุ้มกันโรคหมอเนี่ยเขายังวินิจฉัยเลยโรคมะเร็งจะทำยังไงโรคหวัดจะทำยังไงโรคเกาจะทำยังไงหัวใจจะทำไงเขายังวิเคราะห์นับประสาอะไรกับความเป็นมนุษย์คู่มือในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ไม่มีไม่ได้ซื้อรถป้ายแดงเขายังให้คู่มือมาเราเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมามีเลือดมีเนื้อมีความคิดมีความรู้สึกไม่มีคู่มือได้อย่างไรวันนี้ใครหลงละเริงเรื่องเขาแต่เรื่องเราไม่หลงละเริงละกุมอะมาลุกุมละนาอะมาลูนาการงานของเรารับผิดชอบการงานของพวกท่านรับผิดชอบอัลลอฮ์บอกในกุรอานวันนั้นเขาสอบเรื่องความดีความชั่วเนาะเอาวะรูยูฮาซะบุบินอับดิยามินกิยามะตุอัศศอลาตุนมักตูบะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราในวันกิยามะหลังจากที่พวกเราฟื้นขึ้นมาคือละหมาดฟัรดูไอนาศอลาตุกุมละหมาดฟัรดูอยู่ไหนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะสอบอัลลอฮ์ยังไม่สอบหรอกครับว่าขณะอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยมีที่ดินเท่าไหร่มีบ้านกี่หลังมีรถกี่คันยั้งครับถามเรื่องนมาดก่อนให้เราได้คิดวันนี้เนี่ยเราจะตายและตายไปแล้วเราไปอยู่ไหนไปไหนสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก่อนตายเนี่ยลักกินูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพวกท่านทั้งหลายจงสอนคนใกล้ตายโดยการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอันนี้สุนนะก่อนคนที่เป็นนะไปเยี่ยมคนที่ใกล้เสียชีวิตให้เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตอกย้ำว่าเขายังคงเป็นมุสลิมนะตอกย้ำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะเพราะช่วงใกล้ตายชัยฏอนมันก็มากระซิบกระซาบเหมือนกันอบูตอลิบหันมาหานบีนบีบอกกล่าวชะฮาดะสิฉันจะเป็นพยานกับอัลลอฮ์ลุงของท่านช่วยเหลือนบีมาทั้งชีวิตพอหันมาหาอบูละฮับอบูยะฮันอบูตอลิบจะลืมศาสนาบรรพบุรุษของท่านหันไปหานบีกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮหันไปหาอบูละฮับอบูยะฮันอย่าลืมศาสนาบรรพบุรุษของท่านอย่าลืมพระเจ้าของท่านสุดท้ายอบูตอลิบไม่ได้กล่าวชะฮาดะฉะนั้นก่อนตายคือวิกฤตมากนะครับลักกินูเมาตากุมนบีถึงบอกว่าซุนนะเดียวที่ซุนนะคือแบบฉบับแนวทางของท่านรอซูลที่กำชับให้เราบอกกับคนใกล้ตายคือกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมีโต๊ะคนหนึ่งหลานก็บอกโต๊ะกล่าวมูจะโต๊ะก็กล่าวเลยมูจะไอ้มูจะนี่แปลว่ากล่าวถูกไหม
กาวมูจาคือให้กาวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เราผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์เพราะมัสยิดบางคนมีพูดถึงไก่ที่ตัวเองเลี้ยงไว้พูดถึงแมวที่ตัวเองเลี้ยงไว้มีนะครับพูดถึงอพาร์ตเมนต์ที่ตัวเองสร้างไว้พูดถึงรถเพิ่งซื้อมาใหม่พูดถึงที่ดินที่ซื้อมาใหม่นี่จิตใจของคนใกล้ตายเนี่ยมีความหมิ่นเหม่มากฉะนั้นนบีบอกลักกินูเมาต้ากุมสอนเขานะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับประการต่อมาก่อนตายห้ามทำชิริกโดยเด็ดขาดนะมันมาตาลายูชิริกูบิลลาฮิชัยอาดะคลันยันนะใครก็ตามที่ก่อนตายใครก็ตามที่มาตาเสียชีวิตโดยไม่มีชิริกดะคลันยันนะนบีบอกได้เข้าสวรรค์ว่ามันมาตายูชิริกบิลลาชัยอาดะคลันนารและใครก็ตามที่เสียชีวิตโดยที่มีชิริกนะครับนบีบอกว่าดะคลันนารเขาจะถูกลงโทษในไฟนรกเอาใหม่พี่น้องใจร่มๆนะมีบาปเดียวที่ถ้าทำก่อนตายไม่เตาบ้านก่อนตายอัลลอฮ์จะเอาเข้านรกดาอิมันคือชิริกแต่ถ้าเป็นมุสลิมยังทำความผิดบ้างวันกิยามะฟื้นขึ้นมาความชั่วมากกว่าความดีอัลลอฮ์ให้ลงนรกหมดบาปเมื่อไหร่ก็ขึ้นสวรรค์ฉะนั้นชิริกอย่าพาชิริกไปกับการตายของเราโดยเด็ดขาดใครจะมาให้เราไปดูหมอใครจะทำไม่เพราะเยอะมากนะครับพี่น้องโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยเป็นโรคแบบนี้ไปหาหมอนั่นสิไปหาหมอนี่อย่าอายันพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ตายยังไงก็ไม่ตายพี่น้องเชื่อไหมผมจำข่าวหนึ่งได้ตอนนั้นดังมากนะในแคลนะครับเจ้าพ่อตอนนี้ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วมั้งครับในแคลโดนยิงตอนนั้นเสียชีวิตยังตายแล้วนะแต่ตอนก่อนตายมีครั้งหนึ่งที่แกถูกลอบยิงโดนยิง20นัดไม่ตายบางคนหกล้มไม้จิ้มฟันแทงตายหกล้มเนี่ยนะฉะนั้นถ้าอัลลอฮไม่ให้ตายยังไงก็ไม่ตายจำได้ไหมที่คือเครื่องบินตกแล้วมีนักร้องคนหนึ่งรอดอ่ะเอ้าถ้าเหตุเนื่องจากเครื่องบินตกแล้วเสียชีวิตทำไมนักร้องคนนี้รอดล่ะอัลลอฮุมาลามาเนียลิมาอัตไตตะวาลามุติยาลิมามานะตะวาลายัมฟาอุซันยัดดีมิงกันยัดดูนี่ดูอาหลังฟัดดูนะที่เราอ่านทุกวันนะวันหนึ่งห้าเวลาแปลภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายๆถ้าอัลลอฮ์ให้ใครห้ามก็ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ใครหน้าไหนมาให้ก็ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ตายยังไงก็ไม่ตายแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้ตายใครหมอ10 20คนรวมตัวกันเพื่อจะช่วยก็ไม่มีรอดหมอผ่าตาคนหนึ่งพูดกับคนไข้บอกว่าที่คุมฮิญาบไปรักษาหมอไม่ใช่มุสลิมบอกว่าผมมีหน้าที่รักษาส่วนหายนั้นแล้วแต่พระเจ้าของนี้นะหมอก็นี่ก็บอกอ้าวหมอทำไมพูดแบบนี้ก็หมอผ่าตัดตาให้คนอื่นบางคนเห็นบางคนก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมแสดงว่าฉันไม่มีอำนาจให้หายฉันมีหน้าที่รักษาส่วนหายเป็นหน้าที่พระเจ้าของนี่อัลลอฮ์บอกให้ละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาเราละหมาดไหมเราละหมาดมีบางคนบอกว่าอาจารย์ทำไมละหมาดไม่เห็นรวยเลยอ้าวแล้วใครบอกละหมาดแล้วต้องรวยเห็นยังฉะนั้นใครถ้าอัลลอฮ์มาให้สักอย่างถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฝนตกใครหน้าไหนมาทำฝนเทียมก็ไม่ได้ทำก็ไปตกที่อื่นรัฐบาลไทยเคยทำที่อีสานไปตกที่ประเทศลาวอัลลอฮ์ไม่ให้ยังไงก็ไม่ได้บางคนแต่งงานมา20ปีทำทุกอย่างนะครับโทรศัพท์มาถามผมอาจารย์ผมทำทุกอย่างแต่ไม่ได้ลูกแต่ข้างบ้านจนด้วยนะลูก10กว่าคนละหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีลูกเยอะเอ้าแล้วเขานี่มีสตังค์บ้านใหญ่แต่ไม่มีลูกสักคนถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ใครหน้าไหนมาให้ก็ไม่ได้นี่สัจธรรมวันนี้เราต้องตายแต่ตายเมื่อไหร่ไม่รู้ตายเมื่อไหร่ไม่รู้น
นบีถึงบอกว่าเวลาตายแล้วอย่าพาชิริกไปด้วยเพราะเมื่อเราพาชิริกไปด้วยนั่นหมายรวมว่าเราจะอยู่ในนรกตลอดกาลประการต่อมานะครับเครื่องหมายก่อนตายที่บ่งบอกถึงผู้ตายเป็นผู้ศรัทธาอันมุมินุยามูตุบีอารอกินยาบีนก่อนตายมายิดเนี่ยจะมีเหงื่ออยู่ที่หน้าผากใครก็ตามก่อนตายที่เหงื่ออยู่ที่หน้าผากนบีบอกว่าเขาตายในสภาพที่เป็นมุมินนะเราก็ดูถ้าใครไม่มีเหงื่อพี่น้องก็ไม่ต้องพูดอะไรเนาะก็ไม่ต้องพูดอะไรประการต่อมาส่งเสริมให้ขอดุอาเวลาไปเยี่ยมผู้ตายดุอาเนี่ยพี่น้องเวลาไปเยี่ยมผู้ตายเนี่ยสมัยก่อนเด็กๆผมก็งงมายิดวางอยู่ใครมาเยี่ยมเปิดหน้าแล้วก็ซุปกินซุปซุปแล้วมันดุอาอะไรไม่รู้ใช่ไหมง่ายสุดสำหรับเราอัลลอฮุมะฟิรละฮูวะทัมฮูแค่นี้จบหรือภาษาไทยก็ได้ยาอัลลอฮ์ขอให้อภัยโทษให้มายิดนี่นะทีนี้นบีบอกว่าเวลาเราไปเยี่ยมมายิดให้ขอดุอาบทนี้อัลลอฮุมะฟิรลีขออัลลอฮ์จงอภัยโทษให้แก่มายิดผู้นี้พี่น้องใส่ชื่อไปเลยอัลลอฮุมะฟิรลีลีสุไลมานมุฮัมมัดใส่ไปเลยวัรฟะดะรอยะตะฮูฟิลมะฮดียีนขออัลลอฮ์ทรงยกสถานะมัยยิดผู้นี้ให้อยู่ในระดับเดียวกับฟินมะฮดียีนระดับเดียวกับผู้ที่ได้รับทางนำอ๋อเข้าใจแล้วที่เขาคำปากมุมิดมุมิดเนี่ยเขาขอดุอาบทนี้วะคลุฟฮุฟีอากีบิฮีฟินกอบิรีนและขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดดูแลอุปการะนะครับครอบครัวของเขานะครับที่เหลืออยู่หลังจากนี้วะฮลุฟุฟีอากีบิฮีฟินกอบิรีนคนที่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยอัลลอฮ์ดูแลเขาด้วยสามีตายเขามีทิ้งภรรยาเป็นแม่ไม้ลูกถ้ายังไม่อาเกนบาเล็กเป็นเด็กกำพร้าขออัลลอฮ์ทรงให้ริสกีเขาหลังจากนี้ดูแลเขาด้วยวะฟิรลานาไม่ขอไม่ได้ประโยคนี้ขออัลลอฮ์ทรงอภัยให้แก่เราคนที่ไปเยี่ยมมัยยิตวะละฮูยาร็อบบัลอาละมีนและสำหรับเขาคือผู้ตายโอ้พระผู้บานแห่งสากลโลกสำคัญที่สุดที่คนตายอยากได้ประโยคนี้จากดุอาคนไปเยี่ยมวะซะลาฮูฟีกอบริฮีวะนาวิรลาฮูฟีฮียาอัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงขยายกุโบร์ของเขาให้กว้างและให้กุโบร์ของเขามีรัศมีอาจารย์ถ้าอ่านดูอาไม่ได้ทำไงก็เอาหนังสือไปอ่านไม่มีปัญหาถ่ายเอกสารไปก็ได้ไปอ่านไม่มีตังค์ซื้อไม่เป็นไรถ่ายเอกสารมาขอนิถ่ายเอกสาร ขอนะแล้วก็พยายามอ่านให้คล่องก่อนไปเยี่ยมมัยยิดนะฮะไม่ใช่ไปเยี่ยมมัยยิดอัลลอฮ์ลามอาฮาฮุมโอ้โหคนข้างหลังก็รอคิวอยู่เยอะ อ่านให้คล่องๆนิดนึงอ่านไม่ได้ลืมเอาหนังสือก็ลืมไม่เป็นไรขอภาษาไทยอย่าเลาะไผ่โทษให้แก่มายิดนะขอให้มายิดได้อยู่ในทางผู้หนึ่งในอยู่ทางนำนะขอให้ลูกหลานของเขาเนี่ยอัลลอฮ์เลี้ยงดูนะขออัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่เราอย่าลืมประโยคนี้นะครับและขอให้กุโบสถ์ของเขากว้างขอให้กุโบสถ์ของเขามีรัศมีเดี๋ยวพี่น้องฟังผมไปเนี่ยมันจะมีเรื่องสอบสวนในกุโบสถ์แล้วมันจะมีเรื่องกุโบสถ์จะกว้างจะแคบมันอยู่ตรงนี้ด้วยทำไมถึงขอดุอาบทนี้จำตรงนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวไปด้านหลังประการต่อมามีคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัญญาณของคนที่เป็นมัยยิตที่ดีมีเหงื่อแล้วประการต่อมาคือตายวันศุกร์หรือกลางคืนของวันศุกร์กลางวันหรือกลางคืนของวันศุกร์วันศุกร์กลางคืนของวันศุกร์นับเมื่อไหร่ครับเอาใหม่วันเนี้ยคืนวันอะไรเอาแบบอิสลามนะ
ย่างนี้คืนวันอาทิตย์นะครับเพราะอิสลามนับวันใหม่คือใช้มักริบเป็นดวงอาทิตย์ตกดินคือวันใหม่ฉะนั้นคืนวันศุกร์ก็คือค่ำลงมักริบของวันพฤหัสนั่นคือคืนวันศุกร์ใครเกิดเสียชีวิตในกลางคืนก็คือค่ำลงของวันมักริบของวันพฤหัสเลื่อยไปจนกระทั่งถึงซุบฮ์นั่นตายกลางคืนหลังจากมาซุบฮ์เรื่อยไปก่อนเข้ามักริบนะฮะอันนี้น่าจะอัลเลมนะอนาคตนะฮะนี่นะครับต่อจากซุบฮ์เรื่อยไปถึงจนกระทั่งถึงมักริบอาซานมักริบปั๊บนี่หมดวันหมดกลางวันของวันศุกร์ใครก็ตามที่เสียชีวิตกลางคืนหรือกลางวันของวันศุกร์นบีบอกมามินมุสลิมินยะมูตุยามันยุมอะติเอาไลลาตันยุมอะติมุสลิมคนใดก็ตามที่เสียชีวิตกลางวันหรือกลางคืนของวันศุกร์อิลลาวะกอฮุลลอฮุฟิตนะตันกอบริถ้าเขาถูกลงโทษในกุโบร์อัลลอฮ์จะปกป้องเขาไม่ให้ถูกลงโทษในกุโบร์นะฉะนั้นถ้าญาติของเราเนี่ยให้ออกซิเจนอยู่พอถึงวันศุกร์บอกหมอดึงออกอันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้เขาเรียกฆ่าญาติของเรานะอันนี้หมายถึงว่าต้องตายแบบอัลลอฮ์ตักเดสนะครับที่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติไม่ได้ถึงวันศุกร์อ้าวเห็นนบีบอกตายวันศุกร์ดีเอาปะเราตายวันศุกร์ก็แล้วกันอันนี้ไม่ได้นะครับนะเข้าใจเนาะครั้นพอเราเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วยังไงครับมาดูเหตุการณ์ที่นบีเล่าให้ฟังนะใครจะเข้าห้องน้ำเข้าก่อนเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะขาดตอนพอคนหนึ่งหมดลมเสียชีวิตปั๊บอินนัลอับดัลมุมินะอิซากานาฟิงกิตอยมินัดดุนยาคนที่เป็นผู้ศรัทธามุมินนะผู้ศรัทธาปรากฏว่ายังไงครับปรากฏว่าหลังจากที่คนหนึ่งเขาออกจากโลกดุนยาไปสู่อัลลัมบาซักผมเคยถามละถามอีกทีพวกเราอยู่กันกี่โลกโลกรอลิงนะไม่ใช่รอเรือถ้ารอเรือนะเกาหัวใจเบาหวานนี่มุสลิมนิยมเป็นมากนะอยู่ด้วยกันกี่โลกครับรอลิงอยู่ด้วยกัน4โลกโลกอัรฮามอยู่ในครรภ์ประมาณ9เดือนอัรฮาม2โลกดุนยานี่โลกนี้3อัลัมบาซักโลกในกุโบร์4อาคิเราะห์มีทั้งหมด4โลกตอนนี้พี่น้องเราไปอยู่โลกอัลัมบาซักละในอัลัมบาซักน่ะเขามีการเยี่ยมกันนะเดี๋ยวจะอ่านหะดีษให้ฟังนะโอ้ไม่น่าเชื่อ4โลกด้วยกันตอนนี้เรามาอยู่โลกดุนยาพี่น้องของเราไปแล้วในโลกอาคิเราะห์นบีบอกว่าอิงกิตออิมินัดดุนยาออกจากโลกนี้ไปสู่โลกเก็บวิญญาณอัลลัมบาซักวะอิกบาลิมินัลอาคิเราะห์แล้วก็รอจนกระทั่งถึงโลกหน้าโลกอาคิเราะห์นะซะลาอะลัยฮิมะลาอิกะตุมินัสสะมาจำได้ไหมครับมัยยิตนี่เป็นอะไรครับเป็นอะไรฮะมุมินนะอย่าลืมนี่นะคนตายเนี่ยเป็นผู้ศรัทธานะมาเลกาก็ลงมายังฟากฟ้าบีดุนวูยูฮิกะอันนะวูยูฮะฮุมุชัมสุนบีบอกว่ามาเลกาที่มหามัยยิตที่เป็นมุมินเนี่ยหน้าเนี่ยใบหน้าเนี่ยขาวสดใสใบหน้าคล้ายๆดวงอาทิตย์เป็นไงสว่างสดใสกะอันนะวูยูฮะฮุมมาฮุมกาฟันกาฟานุนมินอักฟานินยันนะมาพร้อมกับกาฟันของชาวสวรรค์โอ้โหมาเลกะหน้าขาวสดใสแล้วก็คล้ายๆกับดวงอาทิตย์แล้วก็หิ้วภาษาบ้านเราเขาเรียกขนีบนะฮะเอากาฟันมาด้วยแล้วยังไงต่อกาฟันนี้วะฮานูตุนมินฮูนูตินยันนะกาฟันนี้มาแล้วก็จะมีเครื่องอะไรครับเครื่องอาบศพที่มาจากสวนสวรรค์เอาเครื่องอาบศพจากสวนสวรรค์เนี่ยมาด้วยยะจะลิซูมินฮุมัดดัลบาซอรีเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวก็จะงงนะนี่เป็นหะดีษซอฮีหะของท่านอิหม่ามอะห์มัดบันทึกไว้ซอฮีหะนะครับ
เดี๋ยวจะมองว่าอีนี่มันอาจารย์เอาอะไรมาอ่านให้ฟังอันนี้ฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลามาฟัตวานะครับว่าเป็นฮะดีษซอฮีฮ์ยัจลิซูมินฮุมัดดัลบาซอรีเสร็จแล้วมาลาอิกะห์ที่เอากะฟันจากสวรรค์เอาเครื่องหอมเครื่องอาบน้ำมัยยิตเนี่ยจากสวรรค์มาเสร็จแล้วก็มานั่งมัดดันบาซอรนี่เขาเรียกว่ามานั่งประชิดสายตามานั่งหน้ามัยยิตซุมมายาจิอุมาลกุนเมาอะไลฮิอัสสลามุฮัตตายัจลิซาอินดารอซีเสร็จแล้วก็มาหาก็ให้อัสสลามุอะลัยกุมมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่เก็บวิญญาณมัยยิตอัสสลามุอะลัยกุมมาให้สลามฮัตตายัจลิซาอินดารอซีจนกระทั่งเขามานั่งตรงศีรษะของมัยยิตฟะยะกูลแล้วมาลาอิกะห์ก็กล่าวว่าอัยยะตุฮันนัฟซุนตอยยิบะห์โอ้วิญญาณที่ดีเอ๋ยอุคฺรูญีอิลามักฟิเราะติมมินัลลอฮ์วะริฎวานท่านจงเอาวิญญาณของท่านออกมาไปสู่การอภัยโทษจากอัลลอฮ์และความพึงพอพระทัยจากพระองค์เถิดโอ้โหพี่น้องเอาใหม่นะถ้าพี่น้องไปร้านอาหารอะไรก็ตามหรือไปบ้านเยี่ยมบ้านพี่น้องแล้วก็บอกเชิญข้างในครับนะเชิญนะมาสู่ความร่มเย็นของร้านของเราได้แล้วครับเซเว่นก็จะสวัสดีค่ะเชิญข้างในก่อนค่ะนี่ตรงนี้มาเลกาพูดกับใครครับพูดกับมัยยิตไฟยากรู้อยู่ตาซีลูกามาตาซีลุนกอตรอตุมินฟิสิก็เสร็จแล้วพอบอกว่าดวงวิญญาณเอ๋ยจงออกมานะมาสู่การอภัยโทษจากอัลลอฮ์และสู่ความพึงพอพระทัยจากพระองค์แล้ววิญญาณก็จะไหลลื่นออกมาเหมือนกับถุงที่ใส่น้ำแล้วก็เทออกมาเป็นไงไหลลื่นออกไปแสดงว่ามัยยิตที่เป็นผู้ศรัทธาเวลาวิญญาณจะออกจากร่างออกอย่างสบายอย่างอารมณ์ดีอย่างสันติแหมมาลาอิกะห์มาให้สลามเนี่ยนะนี่ท่านนบีไม่บอกนี่ไม่รู้นะครับว่าวิญญาณเนี่ยเขาออกยังไงอ้าวแล้วก็ยังไงต่อฟะยะกุซุฮาฟะอิซาอะกอซาฮาลัมยะดาอูฮาฟียะดิฮิตรัสฟะตาไอนีฮัตตาตะกูซูฮาฟะยะจาลูฮาเสร็จแล้วมาลาอิกะห์จากนั้นมาลาอิกะห์ที่เก็บวิญญาณนะครับมาลาอิกะห์ที่เก็บวิญญาณเขาก็ไปถ้าว่ามาลาอิกะห์ที่ยังไม่เก็บวิญญาณของเขาทันทีนะครับทั้งนี้เพื่อให้มาลาอิกะห์ที่ลงมาก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่อ่านให้ฟังมาลาอิกะห์ที่พากะฟันมาพาเครื่องอาบน้ำมัยยิตจากสวรรค์มานะครับพอถึงนั้นยังไม่อาบยังอยู่เฉยๆมาลาอิกะห์ที่เก็บวิญญาณก็มาให้สลามแล้วก็มาเชิญวิญญาณออกเสร็จแล้วมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ก่อนหน้านี้ก็จะทำไงครับก็ห่อกะฟันแล้วก็ใส่น้ำหอมกับมัยยิตผู้นี้พอใส่กะฟันกับมัยยิตผู้นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จฟะยะคุรูยูมินฮากะอัตยาบินัฟฮะติมิสกินวูจิดัตอะลาวัจฮิลอัรดินบีบอกว่าไม่มีสิ่งใดหอมในโลกดุนยานี้บนหน้าแผ่นดินนี้ไม่มีสิ่งใดหอมมากไปกว่าน้ำหอมที่อยู่กับมัยยิตที่มะลาอิกะห์อาบน้ำมัยยิตให้เมื่อสักครู่นี้ไม่มีหอมที่สุดละบนโลกดุนยาเนี่ยอะไรที่หอมที่สุดมัยยิตที่มาลาอิกะห์อาบน้ำศพให้ใส่ของหอมเครื่องหอมให้ประทินของหอมให้หอมที่สุดที่มีอยู่บนโลกดุนยาอัลลอฮุอักบัรนี่มัยยิตที่เป็นมุมินส่วนมัยยิตที่ไม่ใช่มุมินหรือมัยยิตที่ทำแต่ความชั่วฟะอินนัลอับดัลกาฟิรมัยยิตที่ปฏิเสธมัยยิตผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอซูลอิซากานาฟิงกิตออินมินัดดุนยาพอหลังจากที่เขาออกจากโลกดุนยาเ
พื่อไปสู่อาคิเราะห์นาซาลาอะลัยฮิมินัสซะมาอ์มะลาอิกะตุนซูนวูยูฮิปรากฏว่ามะลาอิกะห์จากฟากฟ้าก็ลงมาเหมือนกันแต่ซูฮุนวูยูหน้าดำมาอะฮุมมูซูพร้อมกับนั้นก็จะมีอะไรครับพร้อมจากนั้นก็จะมีผ้าที่ทอมาจากขนที่ใช้ทรมานร่างกายมนุษย์เป็นกะฟันที่มีหนามพามาด้วยแล้วก็ยังไงต่อจนกระทั่งมาเหมือนเดิมครับพี่น้องมาเสร็จมาถึงมัดดันบาซอร์ซุมมายายูมาลกุนเมาฮัตตายาจลิซาอินดาระซีขณะที่เอาผ้ากะฟันแล้วก็ซึ่งมีหนามจะมากับฝันนั้นมีมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งที่จะเก็บวิญญาณพี่น้องต้องแบ่งประเด็นนะครับว่ามาลาอิกะห์ที่เก็บวิญญาณทำหน้าที่เก็บวิญญาณมาลาอิกะห์ที่อาบน้ำมัยยิตก็ทำหน้าที่อาบน้ำมัยยิตพอมาลาอิกะห์ที่เก็บวิญญาณมาถึงก็บอกว่าไอยะตุฮันนัฟซุลคอบีซะโอ้บรรดาวิญญาณที่ชั่วร้ายเอ๋ยอุฮรูยีอิลาซะคอตินมินัลลอฮ์วะกอดอบินเจ้าจงเอาวิญญาณของเจ้าออกมามาสู่ความโกรธกิ้วมาสู่ความพิโรธมาสู่ความไม่พอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาเถิดฉะนั้นวิญญาณของคนกาเฟรผู้ปฏิเสธและวิญญาณของคนที่ไม่ทำอามันอิบาดะจะมีลักษณะที่ทุรนทุรายก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างนี่เลยนะสัญญาณหนึ่งนะพี่น้องเสร็จแล้วยังไงต่อพอวิญญาณนั้นออกมาปุ๊บแบบเดียวกันเลยมาลาอิกะห์ที่เก็บที่มาอาบน้ำมัยยิตก็จะอาบน้ำมัยยิตแล้วก็ใช้กะฟันที่เป็นหนามเนี่ยห่อกะฟันไฟซาอากอซาฮาลัมยะดาอูฮาฟียะดิฮิตอรฟะตัลไอนินฮัตตายัจอาลูฮาฟีตินกัลมุซูฮปรากฏว่ามาลาอิกะห์ที่ทำการเอากะฟันโดยใช้อะไรใช้ผ้ากะฟันที่ทำมาจากหนามแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนบีบอกว่าตอนที่กระชากวิญญาณออกเนี่ยนบีบอกว่าเหมือนกับเอากระชากเหล็กแหลมที่อยู่ในสัตว์ที่เปียกขนเหล็กที่มันทิ่มอยู่ในสัตว์ที่เปียกขนแล้วก็กระชากออกมาวิญญาณของกาฟิรูนผู้ปฏิเสธจะเป็นอย่างนั้นคือได้รับการทรมานเสร็จแล้วก็เอากะฟันเนี่ยห่อแล้วก็เอาน้ำที่เครื่องที่เหม็นที่สุดบนโลกดุนยาเนี่ยปะพรมมัยยิตนบีบอกว่ากะอันตานินลิฮินยีฟาตินวูจิดัตอาลาวะจฮิลอาร์ดินบีบอกว่าสภาพของมัยยิตจะส่งกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพซากศพบนโลกดุนยานี่เหม็นขนาดไหนก็ตามบนศพมัยยิตของผู้นี้เหม็นมากกว่าเอาใหม่พี่น้องถามพี่น้องนะบนโลกเนี้ยอะไรที่เหม็นที่สุดฮะติ๊กตอกอะไรเหม็นที่สุดศพของมนุษย์เพราะถ้าเป็นวัวควายแพะแกะจะกินพืชอย่างเดียวเวลามันตายแล้วมันเหม็นระดับหนึ่งแต่มนุษย์กินทุกอย่างภูเขาก็กินบางทีป่าไม้นาฬิกายังกินทุกอย่างฉะนั้นเมื่อมนุษย์กินทุกอย่างเวลามนุษย์เสียชีวิตถึงเหม็นที่สุดทางนักวิทยาศาสตร์เขาบอกแล้วว่าบรรยากาศที่สร้างความเสียหายให้กับบรรยากาศของโลกนี้อันดับหนึ่งก็คือศพของคนตายเวลาเผาสร้างมลพิษมากกว่าสิ่งอื่นพี่น้องลองเผายางรถยนต์นะว่าเหม็นแล้วนะมัยยิตศพของมนุษย์เหม็นกว่านะครับเวลาได้กลิ่นยางรถยนต์อันนี้เวียนหัวใช่แต่ถ้าได้กลิ่นศพนี่มันทั้งอ้วกทั้งจะเป็นลมนะครับนั้นสิ่งที่สร้างมลพิษบนโลกดุนยานี้คือศพของมนุษย์อิสลามจึงสั่งให้ฝังเราเนี่ยมาจากดินกลับไปสู่ดินนะครับเราเนี่ยมาจากดินนะครับ
นบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินเรานี่ลูกหลานนบีอาดัมจริงอยู่แม้ว่าเราจะเกิดมาจากเชื้อน้ำอสุจิของพ่อแม่เราก็ตามจากพ่อผสมในรังไข่ของแม่แล้วเป็นเรานั่นหมายถึงว่าปลายละแต่ต้นเนี่ยเรามาจากดินฉะนั้นดินมันจะกบกลิ่นดินมันจะกบทุกอย่างทำไมตอนที่เราห่อกระฝันมายิดถึงมีกระบูนพี่น้องรู้ไหมเพราะมันรักษาไม่ให้สัตว์ต่างๆเนี่ยเข้าใกล้มายิดกินกระบูนเนี่ยไม่ให้สัตว์ต่างๆเข้าใกล้เอางี้วันนี้เราบรรยายเนี่ยลองเอากระบูนลาดรอบๆ บ้านก็ไม่มียุงนะครับไม่มียุงนั้นเวลาเราห่อมายิดนะครับก่อนที่จะห่อกระฝันเนี่ยครับนบีบอกให้ราดน้ำใบพุทราแล้วก็ราดน้ำกระบูนเพราะกระบูนนี่จะทำให้ศพไม่มีสัตว์อะไรเลื้อยคานมาเข้าใกล้เวลาอยู่ใต้ดินถ้าหมดกินกระบูนอ่างว่าไปแต่เมื่อกินกระบูนยังอยู่เนี่ยมันก็จะไม่มีสัตว์เพราะนั้นเวลาพี่น้องเอามายิดวางไว้ที่บ้านหรือที่สุเหร่าสังเกตว่าจะไม่มีสัตว์อะไรเข้าใกล้หลังจากที่เราได้ห่อกาฟันเราได้ราดน้ำกระบูนนี่เป็นฮิกมะห์มากๆฉะนั้นมายิดนบีบอกว่าถึงบอกว่าให้ล้างมายิดอาบน้ำมายิดเสมือนเขากำลังมีชีวิตอยู่นะครับอย่าทำร่างกายให้เขาเจ็บปวดนะครับแม้ว่าเขามีชีวิตอยู่เอาร้อเขายังมองไม่ได้เลยแม่ตายลูกชายอาบน้ำมายิดให้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเห็นเอาร้อพ่อตายลูกสาวอาบน้ำมายิดไม่ได้เพราะกลัวเห็นเอาร้อแต่สามีภรรยาอาบด้วยกันได้นะครับประการต่อมาพอขึ้นไปยังฟากฟ้าเสร็จแล้วมายิดจะลงจะมาเข้าร่างตอนไหนตอนที่แบกมายิดครับอิซาวูที่อาตินยานาซาเมื่อนานาซาเนี่ยถูกแบกไปฟาตามาลาฮาริยานอาลาอานาคิฮิมปรากฏว่าบรรดาผู้ชายก็แบกมายิดฟะอิงกานัสซอลิฮะตันกอลัตกอดดิมูนีกอดดิมูนีถ้าศพนั้นเป็นศพคนซอแลคนซอแลจะพูดว่าเอาฉันไปเร็วๆเอาฉันไปเร็วๆวะอิงกานัสกอยรซอลิฮะตินนี่เกี่ยวกับมุสลิมโดยแท้เลยนะถ้าศพนั้นเป็นศพที่ไม่ใช่ศพมุสลิมแต่ว่าไม่ซอแลไม่เกี่ยวว่าชื่อซอแลหรือไม่ชื่อซอแลนะคนชื่อซอแลไม่ละหมาดก็เยอะคนชื่อมูฮัมหมัดกินเหล้าก็มีนี่ชื่อนบีนะฉะนั้นชื่อไม่ใช่เครื่องหมายการค้านะครับคนไม่ซอแล้วเวลาแบกไปปั๊บก็ลัดยาไวละฮาอิลาไอนาตัสฮาบูนบีฮาวิบัติแล้วฉันหายนะแล้วฉันพวกท่านจะแบกฉันไปไหนพวกท่านจะแบกฉันไปไหนพี่น้องรู้ไหมครับว่าไมยิดที่เราแบกไปหรือเข็นไปหรือใส่รถไปลำเลียงไปที่กูโบสเนี่ยเขาร้องนะครับแต่ถ้าเป็นมายิดดีเอาไปเลยรีบเอาไปฝังเพราะฉันจะได้รับการตอบแทนอัลลอฮ์เร็วๆแต่ถ้าเป็นมายิดที่ไม่ดีเอาฉันไปไหนฉันไม่ไปพวกท่านแบกไปไหนยัสมาอุซาตฮากุลูชัยอินนบีบอกทุกสิ่งที่เป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดได้ยินหมดเลยอิลลันอินซานยกเว้นมนุษย์ที่ไม่ได้ยินว่าเราสามีอาหันอินซานุละซออีก็ถ้ามนุษย์ได้ยินหูแตกเลยวิบัติแล้วฉันเอาฉันไปไหนถ้ามนุษย์อัลลอฮ์ให้มนุษย์ได้ยินหูแตกเลยเพราะเสียงโหยหวนของมายิดนี่มหาศาลแบกไปทางไหนก็ตามไก่เป็ดสิงสาราสัตว์ได้ยินหมดยกเว้นมนุษย์ที่ไม่ได้ยินถ้ามนุษย์ได้ยินใครจะแบกมายิดใช่ปะวิ่งกันแล้วขนาดมายิดก็แกกๆนะในโลงก็แกกๆพวกก็ไม่แบกแล้วทิ้งแล้ววิ่งกันจำได้ที่มีข่าวอยู่อันนี้ที่วัดนะครับไปตั้งอยู่ที่วัดก็คนไปกันไปเยี่ยมมายิดไปเยี่ยมศพเขานะครับคนตายปรากฏว่าโรงมันสั่นโอ้โหพี่น้องวิ่งกันป่าราบเลยนะปรากฏว่าคนตายฟื้นขึ้นมาคนตายฟื้นอัลลอฮ์ยังไม่ให้ก็ให้หยุดหายใจก่อนแล้วอัลลอฮ์ให้ฟื้นขึ้นมามีปรากฏการแบบเนี่ยไก่ฝังบ้างอะไรบ้างแล้วมายิดก็ฟื้นขึ้นมานี่อันนี้เรื่องของการงานของอัลลอฮ์นะครับฉะนั้น
พอไปยังฟากฟ้าเสร็จแล้วพอเราถูกแบกไปไปกุโบสถ์อัลลอฮ์เอาวิญญาณเข้าอะไรครับเข้าสู่ร่างแล้วก็พูดอยู่พี่น้องเรามีคนดีกับคนชั่วแค่นั้นแหละครับมัยยิตที่ดีก็จะกล่าวว่าเอาฉันไปเร็วๆมัยยิตที่ไม่ดีก็ไม่อยากไปเพราะถ้าไปรู้ว่าตัวเองจะต้องโดนอะไรประการต่อมาผู้ตายจะรับรู้ขณะที่เขาถูกฝังเสร็จแล้วพี่น้องเชื่อไหมครับว่าคนตายเนี่ยเขาจะรับรู้หลังจากฝังเสร็จแล้วอินนัลอับดะอิซาวูดิอาฟีกอบริฮีฟาตะวัลลาอันฮุอัสฮาบูฮูเมื่อเบาคนหนึ่งเสียชีวิตปั๊บเขาถูกวางลงในกุโบสถ์วะตะวัลลาเสร็จแล้วอัสฮาบูฮูลูกเมียญาติพี่น้องเดินกลับอินนะฮูลายัสมาอุกอรอะนีอาลิฮิมผู้ตายมายิดได้ยินเสียงรองเท้าตอนนี้เสียวมากนะเพราะว่าเราตายคนเดียวนะไม่มีใครตายกับเราด้วยมีไหมครับสามีตายไปภรรยาขอนอนในกุโบสถ์ด้วยนะรักกันขนาดไหนไม่ถึงขั้นนั้นภรรยาตายสามีร้องไห้ข้ามควรอยากไปนอนในกุโบสถ์ได้ผมเห็นหลายที่แล้วหลายกรณีแล้วสามวันแต่งใหม่เลยไม่ยึดภรรยานี่ยังไม่ผุเลยนะแต่งแล้วนะไม่มีเพราะอย่างน้อยที่สุดอยู่กันคนละโลกและมันเป็นไปไม่ได้พอได้ยินเสียงรองเท้าเดินกลับเราอยู่ในกุโบสถ์เมื่อเราอยู่ในกุโบสถ์นั่นแหละครับเป็นช่วงที่เราถูกสอบสวนแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยากได้ดุอาจากคนข้างบนคนตายเนี่ยอยากได้ดุอาจากพวกเราที่ยังไม่ตายที่ไปส่งมัยยิตที่นบีบอกว่าให้อ่านดูอาตัสบีดนั่นแหละฝังเสร็จกบแล้วอย่าเพิ่งกลับดูอาก่อนแล้วก็ค่อยกลับเพราะมัยยิตกำลังถูกสอบสวนอ่ะดูวายัสอาดูนบิฮาฟาลายามุรูนะหลังจากที่วิญญาณออกจากร่างผู้ตายพวกเขามาลาอิกะห์ก็พาวิญญาณขึ้นไปยังฟากฟ้าเห็นไหมก่อนที่วิญญาณจะลงมาที่กุโบสถ์จะถูกสอบสวนเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยให้วิญญาณขึ้นไปยังฟากฟ้าเมื่อพวกเขาขึ้นไปยังฟากฟ้านะครับพวกเขาคือใครครับมินันมาลาอิกะติอิลลากอลูมาฮาซรูคุนตอยยิบุมาลาอิกะจะพามัยยิตที่ดีเนี่ยพาขึ้นไปทัวร์สวรรค์อย่าว่าแต่ไปล่องเจ้าพญาเลยนะครับนี่ขึ้นไปทัวร์สวรรค์พอเสร็จแล้วพอพาไปเจอผ่านแต่ละสวรรค์ชั้นต่างๆก็จะเจอบรรดามาลาอิกะห์ก็รู้มาลาอิกะห์ก็จะพูดว่ามาฮาซัรรูฮุตตอยยิบุนี่เป็นดวงวิญญาณที่ดีใช่ไหมฟะกอลูนะฟูลานุบดูฟูลานอ๋อเนี่ยลูกของคนนี้สุไลมานลูกของมุฮัมมัดใช่ไหมอัลลตีกานูยูซัมมูนะฮะบิฮาฟิดดุนยายูซัมมูนะฮูบิฮามินัดดุนยาเพราะคือชื่อที่เขาจะถูกเรียกไหนๆครับในขณะที่อยู่บนโลกนี้ก็จะถูกเรียกขณะที่อยู่ในสวรรค์ปะเนี่ยผมเนี่ยชื่อดาวูดผมเนี่ยชื่อมูรีดเขาจะเรียกมูรีดบุตรของดาวูดอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพวกเราเนี่ยเขาเรียกว่านาซับอ้างอิงถึงพ่อไม่ได้อ้างอิงถึงแม่นาซับถึงพ่อทำไมครับเพราะแม่ไม่อนุญาตให้แต่งงานกับผู้ชายมากกว่า1คนในเวลาเดียวกันแต่ผู้ชายเนี่ยอนุญาตให้แต่งงานกับผู้หญิงมากกว่า1คนในเวลาเดียวกันแต่ไม่เกิน4เมื่อกรณีอย่างนี้พอมีลูกกับอีกผู้หญิงคนหนึ่งขอโทษกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ลูกออกมาใช้นามสกุลใครนามสกุลพ่อไม่นามสกุลแม่สาภรรยาไปแต่งงานกับสามีคนใดใช้นามสกุลใครครับนามสกุลของตัวเองเพราะนามสกุลของตัวเองนาซับถึงพ่อไม่ใช่นาซับถึงสามีในซอฮีห์บุคอรีบอกว่าอย่าอ้างคนอื่นเป็นพ่ออย่าไปอ้างคนอื่นเป็นพ่อเราจริงๆทั้งๆที่ไม่ใช่พ่อ
ถ้าเป็นคนอื่นที่เป็นพ่อเลี้ยงเราอาเรียกพ่อเลี้ยงได้แต่ไม่ใช่พ่อไปอ้างเขาเป็นพ่อนี่ไม่ได้เราเนี่ยเป็นลูกติดของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เป็นพ่อเราเรียกพ่อแบบนี้ได้แต่ไม่ใช่พ่อแท้เราแต่พ่อเนื่องจากการแต่งงานกับมะเราเรียกพ่อได้ฉะนั้นมุสลิมะเวลาไปแต่งงานกับใครไม่ต้องไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลของสามีอันนี้ศาสนาไม่อนุญาตใช้นามสกุลของเราเพราะเรานะซับอ้างถึงพ่อของเราอาอิชะบุตรของสุไลมานฉะนั้นบ้านเราเนี่ยไม่มีคำว่าบุตรของใครแต่มีอะไรครับฮะมีอะไรครับมีนามสกุลซึ่งนามสกุลเนี้ยอ้างถึงพ่ออีกฮุกกลมนึงคือมุสลิมเนี่ยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนามสกุลสมมุตินะของผมเนี่ยตอนนี้ผมใช้ทีมาเสนผมไม่เอาอะเปลี่ยนเป็นทีละแสนดีกว่าสมมุติ ทีละแสนไม่ได้ทำไมอะเอาก็ลูกผมใช้ทีมาเสนแล้วเขาจะอ้างอิงถึงใครอ่ะอ้างอิงไม่ได้ผมดันไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นทีละแสนเห็นยังอันนี้ห้ามเลยนะต้องเข้าใจนะครับเพราะเราต้องนะซับถึงพ่อของเราโอ้ยอยากเปลี่ยนแล้วนามสกุลนี้ไม่เชยจังมีนามสกุลหนึ่งของไทยเราเนี่ยกางมุ้งรอกางมุ้งรอนี่นามสกุลเขานะครับจะไปเปลี่ยนอย่างอื่นเป็นกางเต็นท์รอก็ไม่ได้เลยนะต้องใช้นามสกุลนี้เพราะมันนาซับโอ้โหนี่ยุ่งนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะครับผมยกตัวอย่างเป็นผมแล้วกันนะพี่น้องจะได้เห็นว่าผมแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผมก็เลิกกับผู้หญิงคนนี้มีลูกด้วยกันหนึ่งคนผู้หญิงคนนี้ก็ไปแล้วก็โกรธผมมากไม่ใช้นามสกุลพ่อเป็นนามสกุลแม่นะผมก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วก็มีลูกลูกคนแรกกับผู้หญิงคนนี้ที่ผมหย่าไปเนี่ยนะครับเขาก็ย้ายไปอยู่ของเขาแล้วนามสกุลนั้นเป็นผู้ชายคนที่ผมแต่งใหม่มีลูกเป็นผู้หญิงปรากฏว่าสองคนนี้มาเจอกันแล้วเขาจะนิกะห์กันใครเป็นวะลีใครผมเป็นวะลีปรากฏว่าเป็นวะลีปรากฏว่าแม่ของลูกก็ต้องมางานแต่งเท่านั้นละยะฮมะตะโอแต่งไม่ได้เพราะคู่นี้เป็นพี่น้องกันเห็นอย่างว่านามสกุลเนี่ยสำคัญขนาดไหนนะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนนะครับนามสกุลนี่เปลี่ยนไม่ได้และที่สำคัญคือมุสลิมะไปนิกะห์กับผู้ชายคนใดไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลไปตามสามีเพราะเราไม่ใช่ลูกเขาเราไม่ใช่มีพ่อคนเดียวกับสามีเรามีพ่อของเราคือพ่อคนปัจจุบันใช้นามสกุลอะไรใช้แบบนั้นโอ้อาจารย์คะหนูเคยไปเปลี่ยนเป็นของสามีเขาเปลี่ยนกลับกันหลายคนละเพราะว่าก่อนนั้นนี้เขาไม่รู้ไปเปลี่ยนเป็นนามสกุลเรานะครับนะต่อมากลับมาใหม่เอ้าไอ้นี่มันชั่วโมงกว่าแล้วเหรอเนี่ยวัยยังกรรมนิดหนุ่มนี่ผมสอนชั่วโมงหนึ่งแล้วผมต้องถามตอบยังไม่ชั่วโมงใช่ไหมอ๋ออีก10นาทีเดี๋ยวไม่จบนี่ต่ออีก10นาทีนะต่อปีหน้าใช่ไหมอ๋อมีภาค2ดูต่ออ้าวพอเราไปเที่ยวสวรรค์มาลาอิกะฮ์ถามเฮ้ยลูกใครเนี่ยอ๋อลูกคนนี้เหรอไอ้นี่ลูกนี่ดีนี่คนดีนี่เพราะอะไรรู้ไหมมาลาอิกะฮ์ถึงรู้TikTok เพราะไอ้ที่กระฝันที่น้ำหอมอ่ะคนที่มีกลิ่นหอมนี้มาลาอิกะฮ์รู้เลยคือคนดีเสร็จแล้วอิซาคอรยารูฮุซอลลาอะลัยฮิกุลลุมาลิกินไบนัสมาพอดวงวิญญาณขึ้นไปผ่านมาลาอิกะฮ์แต่ละชั้นมาลาอิกะฮ์ซอลลาขอดุอาให้มายิดนี้ขึ้นไปสวรรค์ชั้นไหนก็ซอลลาขอดุอาให้ฮัตตายันตาฮูบิฮาอิลัสมาจนกระทั่งพวกเขามาเปิดที่ประตูสำหรับทุกประตูเนี่ยไปสวรรค์ชั้นไหนก็เปิดให้พาไปเที่ยวก่อนนะครับไปสวรรค์ชั้นไหนประตูเปิดให้หมดเลยประตูเปิดให้หมดเสร็จแล้ว
ฟายัสตัฟติฮูนาลาหูเนี่ยสวรรค์ถูกขอให้เปิดสวรรค์ก็ยุฟตาหูลาหุมก็ถูกเปิดให้กับเขาฟายูชับฟายูชัยยิอูฮูมินกุลลิสมาอินมุกอรบูฮาอิลัสมาอิเสร็จแล้ววิญญาณก็จะถูกนำไปยังชั้นฟ้าขึ้นไปยังชั้นฟ้าต่างๆถัดไปจนกระทั่งยุนตาฮาบิฮีอิลัสมาอิซาบิอาจนกระทั่งถึงชั้นฟ้าที่7มีทั้งหมด7ชั้นฟ้านะสวรรค์มีกี่ชั้นฮะเท่าไหร่นะดูเหมือนไม่แน่ใจผมไปถามที่สวนภูประมาณ100โอ้แสดงว่าขึ้นศาลคนที่ชนะมีแบบว่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนสวรรค์มีทั้งหมด100ชั้นนะครับชั้นบนสุดคือฟิรดาวส์ชั้นที่บรรดาอัมบิยะบรรดานบีบรรดาชูฮาดะคนตายชะฮีดเขาอยู่กันนะขอดุอานบีบอกเวลาขอดุอาให้อยู่ชั้นฟิรดาวเพราะวันนั้นจะเจอนบีอาดัมนบีนูห์นบีทุกท่านรวมถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาเหล่าซอฮาบะอยู่ในชั้นนี้พี่น้องต้องขอดุอาให้อยู่ในชั้นนี้นะครับเสร็จแล้วพอถึงชั้นฟ้าที่7ฟัยยะกูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอุกตุบูกิตาบะอับดีฟีอินลียีนพวกท่านจงบันทึกชื่อของเขาในอินลียีนคือบัญชีที่อยู่สูงสุดนี่แสดงว่าเป็นชาวสวรรค์ก่อนเข้าสวรรค์ด้วยซ้ำก่อนที่ลังนี่วิญญาณยังไม่ลงที่กุโบสนะนี่กุโบสตอนที่แบกเอาลงไปก่อนเสร็จแล้วก็ขึ้นมายังสวรรค์ต่อแล้วยังไงต่อพอถึงสวรรค์ชั้น7อัลลอฮ์บอกว่ามาลาอิกะห์เอ๋ยพวกท่านจงบันทึกอะไรชื่อของคนนี้ลูกของคนนี้ในอิลลียีนอิลลียีนคือบัญชีที่อยู่สูงสุดวะอีดูฮุอิลัลอัรดิเสร็จแล้วพวกท่านจงนำวิญญาณของเขาอิลัลอัรดมาสู่แผ่นดินฟะอินนีมินฮาคอละกะตูฮุมวะฟีฮาอุอีดูฮุมวะมินฮาอุคริยูฮุมตารตันอุคระเพราะคุ้นไหมประโยคนี้ให้วิญญาณกลับไปยังพื้นดินฉันสร้างพวกเขามาจากดินฉันสร้างพวกเขาและจากพื้นดินนั้นจะนำเขากลับสู่ไปและจากพื้นดินนั้นฉันจะนำให้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราเนี่ยมาจากดินและเราให้เอาตัวเราเนี่ยกลับไปสู่ดินแล้วจากดินเนี่ยให้เราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนั่นแหละครับก็จะอยู่ในต่อไปก็คือพอลงไปปั๊บมาเลกัสมุงกัสนะเกฟก็ถามมัตรบุกะมันนบิยุกะเดี๋ยวใจเย็นๆนะค่อยว่าต่อนะอินนันมุมินฮีนายันซิลุอิลันเมาตุหลังจากที่มายิดนี่นะครับผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อความตายมาถึงเขาจะเห็นสิ่งที่เขาจะได้เห็นเขาปรารถนาให้วิญญาณของเขาออกจากร่างไปพบกับอัลลอฮ์และพระองค์อัลลอฮ์ทรงรักที่จะพบกับเขาเช่นกันสุดยอดนะครับนี่คือความเป็นมุมินคนที่เป็นมุมินรักที่จะพบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รักที่จะพบกับเขาพี่น้องใจร่มๆนะผมถามนิดนึงนะครับว่าวันนี้เราอยากพบอัลลอฮ์ไหมแล้วทำไมไม่ละหมาดอ่ะทำไมไม่ไปสุเราะห์อ่ะถ้าอยากเจออัลลอฮ์เคยแวะไปบ้านของอัลลอฮ์ไหมเคยไหมพี่น้องมีมือถือนี่ขอโทษนะถามแบบอย่าโกรธกันนะเคยโทรหาอัลลอฮ์ไหมจดนะ02 244 34 83จดยัง02ละหมาดสุนนะก่อนละหมาดซุบฮ์4ละหมาดซุฮรี4ละหมาดอัสร3มักริบ4ละหมาดอิชา8ละหมาดตะฮัจญุด3ละหมาดวิทโทรหาอัลลอฮ์มั้งเปล่าถ้าไม่เคยโทรซะนะเมมไว้ด้วยเมมไว้ด้วยเห็นมั้ยเนี่ยเรา
เคยปฏิสัมพันธ์อยากคุยกับอัลเลาะห์มั้ยถ้าอยากคุยกับอัลเลาะห์อ่านกุรอานอัลเลาะห์ก็จะบอกว่าเบาของฉันเป็นยังไงเบาของฉันที่ฉันกริ้วเป็นยังไงเบาของฉันที่ฉันพอใจเป็นอย่างไรนี่คุยกับอัลเลาะห์อันกุรอานจึงได้ชื่อว่ากะลามุลลอฮ์คําถ้อยดํารัสของอัลเลาะห์ไงอ่ะครับพอคุยกับอัลเลาะห์อ่านกุรอานอายะห์นึงอ๋ออันนี้อัลเลาะห์กําลังจะบอกเรานั่นแหละคุยกับอัลเลาะห์อ่ะดูต่ฟายัสอาดูนบิฮาฟะลายะมุรูนบิฮาอะลามะลาอินมินัลมะลาอิกะอิลลากอลูมาฮะซัรรูฮุลกอบีสพอวิญญาณของคนไม่ดีคนชั่วขึ้นไปยังฟากฟ้ามะลาอิกะถามนี่เป็นวิญญาณที่ชั่วใช่ไหมโอ้โหหน้าแตกเลยเรานี่อับอายขายหน้ามากเลยในวันกิยามะห์เนี่ยขึ้นไปยังฟ้าขึ้นยังฟากฟ้ามาลาอิกะห์ถามอ๋อนี่วิญญาณแห่งคนดีลูกใครเนี่ยอ๋อลูกคนนี้คนนี้ชื่อนี้ลูกของคนนั้นอัลฮัมดุลิลละห์แต่ในวันกิยามะห์คนตายที่ตายที่ไม่ดีละหมาดปีละสองเวลาพี่น้องอิดเล็กกับอิดใหญ่เนี่ยอ่อนนุชหกเนี่ยเขาจัดบรรยายเนี่ยหมดเลยเนี่ยละแวกนี้มุสลิมเยอะเลยฟังไหมไม่ฟังเฉพาะวันที่1กับวันที่16เลขท้าย2ตัวเลขที่ออกใช่ปะเราไม่ฟังเรื่องเจ้าของหูแล้วพี่น้องจะเอาข้อมูลไหนไปปฏิบัติวันนี้ถ้าสมมุติที่นี่เลิกจัดบรรยายนั่นให้รู้ว่าบาลาจะลงละเพราะอะไรถึงแม้ว่าเราจะมีการเรียนการสอนในดาวเทียมเราดูดาวเทียมตลอดเหรอเปล่าที่อื่นเขาก็มีมีที่อื่นเขาอาจจะปิดไม่มีบรรยายแต่เรามีบรรยายนิกิฟายะทำให้คนเข้าใจศาสนาผมประทับใจมัสยิดหนึ่งคนดูแลกรรมการมัสยิดบอกให้ฟังบอกเงินบริจาคมาได้ 500,000 ตอนนี้เหลืออยู่เข้าสู่เราจะทำยังไงให้หมดไปเพราะว่ามันเป็นอัมมะนะโอ้เฮ้ยนี่ถ้าอิหม่ามคิดอย่างนี้ทุกมัสยิดเนี่ยผมว่าสังคมเราสูงกว่านี้เยอะนะสตังค์ที่ได้มาเนี่ยเป็นอัมมะนะรับบริจาคมาเพื่ออะไรอ่ะใช่ป่ะก็ต้องทำให้หมดไปสิรับบริจาคมาเพื่อให้เด็กกำพร้าเอ้าเด็กกำพร้าปั๊บต่อปรากฏว่าองค์กรเรามีเงินเด็กกำพร้าอยู่ในธนาคาร5 ล้านอย่างนี้วันหลังถ้ารู้อย่างนี้ไม่ต้องบริจาคให้องค์กรนี้เพราะเขาไม่ถึงเด็กกำพร้าองค์กรนี้รับบริจาคเพื่อสร้างมัสยิดอ้าวไม่เห็นมีมัสยิดเลยล่ะอ๋อตังอยู่ในธนาคาร10 ล้านบาทอ้าวทำไมยังไม่สร้างอ๋อยังไม่มีเวลานี่คืออามานะเห็นยังฉะนั้นไม่ยึดที่ไม่ดียังถูกประจานบนฟากฟ้าประจานบอกว่าลูกใครเนี่ยวะฮามาฮาซัรรูคุลคอบีสนี่วิญญาณชั่วนี่ฟายกูลฟูลานุบนุฟูลานอ๋อในกอลูกของในขอสิฟาอัฟฟาอากะบะฮินอัสมาอิฮิอัลลาตีกานะยูซัมมาบิฮาฟิดดุนยาอ๋อเป็นชื่อที่น่าเกลียดที่สุดที่เขาเรียกกันอยู่บนโลกดุนยาพี่น้องไม่ใช่เกี่ยวกับชื่อแต่เกี่ยวกับพฤติกรรมเราชื่อมุฮัมมัดนี่ชื่อนบีชื่อสุเลมานนี่ชื่อนบีชื่อดาวูดชื่อนบีแต่ชื่อไม่ส่งผลต่อการในการปฏิบัติในการปฏิบัติถึงความดีเน้นเยอะๆนะพี่น้องเสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วพอขึ้นไปยังฟากฟ้านะครับไปประตูชั้นฟ้าฟายุสตัฟตาฮูลาหูให้มาลาอิกะห์ช่วยเปิดประตูชั้นฟ้าฟาลายุสตาฮูลาหูมาลาอิกะห์ไม่เปิดให้ไม่เปิดจนกระทั่งขึ้นไปจนกระทั่งฟายากูลุลลออัซวะยันจนกระทั่งมีเสียงกล่าวกับมัยยิตผู้นี้บอกว่าอุกตุบูกิตาบะฮูฟีซิดจีนฟิลอาร์ดิเจ้าจงบันทึกชื่อของเขาไว้ในบัญชีซิดยีนตะกี้บัญชีอะไรครับอิลลียีนอันนี้บัญชีซิดยีนก็คือบัญชีที่
อยู่ต่ำต้อยต่ำเตี้ยเสร็จแล้วฟิลอัตแล้วก็พาเขาลงไปพาลงไปยังพื้นแผ่นดินฟาตุตรอฮูรูฮูฮูตอรหันพอพาเขายังพื้นดินซึ่งพื้นดินนี้นะครับซึ่งพื้นดินนี้จะเป็นพื้นดินที่ทำไมครับเป็นพื้นดินที่ดูนบีบอกนะครับว่าโยนลงไปที่แผ่นดินที่ต่ำที่สุดขนาดนั้นแล้วก็ซิดยีนบัญชีที่ต่ำที่สุดแล้วไปอยู่แผ่นดินที่ต่ำที่สุดแล้ววิญญาณของเขาก็ถูกโยนนบีใช้คำว่าวายุตรอฮูรูฮูฮูตอรทันวิญญาณวิญญาณเขาก็ถูกโยนมายังฟากฟ้าเข้าไปในร่างของเขาตอนที่มาลิกามุงกัสนาเกตจะมาสอบสวนเอายังไงอะพอวิญญาณลงมาที่พื้นดินแล้วมุงกัสนาเกตสอบสวนการนั้นนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาฟารอกอมินดัฟนินมัยยิตเมื่อฝังเสร็จแล้ววะกอฟะอะลัยฮิกบเสร็จแล้วฟะกอละนบีกล่าวกับซอฮาบะห์ว่าอิสตักฟิรูลิอะคีกุมพวกท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษให้กับพี่น้องของท่านฟาซาลูละฮุตัสบีตและขอดุอาให้เขามั่นคงในคำตอบของมุงกัสนาเกตฟะอินนะฮูอันอานยุสอาลูเพราะตอนนี้เขากำลังถูกสอบสวนฟาตูอาดูรูฮูฮูฟียาซาดีฮีหลังจากวิญญาณกลับมายังร่างกายมาลิกาสองท่านฟายะตีฮีมาลิกานีฟายุดยาลิซานีฮีมาลิกาจะมาอยู่ข้างเขาแล้วก็มาสอบสวนนิดหนึ่งนะอิซากูบิรอนไมยิตุฟาอัตตาฮูมาลิกานีอัสวาดานีอัสรกอนพอไมยิตถูกฝังเสร็จวิญญาณลงมายังฟากฟ้าวิญญาณมุมินนี่เชิญลงมาเลยนะวิญญาณของคนที่ทำความชั่วก็โยนลงมาจะมีมาลาอิกะฮ์อัสวาดานอัสรกอนมาลาอิกะฮ์สองท่านอัสวาดานตัวดำอัสรกอนตาสีน้ำเงินอยู่กอลูลิอะฮดิฮิมาอัลมุงกัรวัลอาคอรวันนากีรมุงกัรนาเกตทำหน้าที่สอบสวนพี่น้องตัวสีดำดวงตาสีน้ำเงินกับตากบ้านตอนตีสามตีสองมีคนตัวดำตาสีน้ำเงินโบกรถพี่น้องจอดไหม นะเหยียบมาแค่80เพลินๆตอนนี้เป็น120 104 106ใครจะจอดตัวดำเมี่ยมเลยนะตาสีน้ำเงินนี่คือลักษณะของมุงกัรนาเกตเนาะต่อปีหน้าเนาะแหมดูตั้งใจฟังเอาไงเนาะเอาต่อเลยไหมหรือมีคำถามฮะได้แล้วเนาะพอเดี๋ยวเอาเขาเรียกเอาตามประเพณีที่นี่อย่าเอาไปเยอะเดี๋ยวลืมนะนบีบอกทำอะไรก็ได้ทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆทำเรื่อยๆบรรยายเรื่อยๆแต่แม้ว่าอิงก้อนละแม้ว่าเล็กน้อยก็ตามให้เรารู้สึกอยากฟังศาสนาให้เรามีความรู้สึกว่าอยากแหมแล้วมุงกัสเขาถามอะไรเนาะเดี๋ยวมาฟังใหม่นะตอนสองอ่ะมีคำถามอะไรเชิญครับคำถามนี่มีไมค์ลอยไหมหรือคำถามเป็นกระดาษก็ได้นะครับเขียนมาถามเลยครับพี่น้องถามบอกว่ากุฟฟาร์กับกุฟอร์เดี๋ยวก่อนนะกาฟาร์เนี่ยจำได้ไหมที่เคยได้ยินฮะดีษนบีใช่ไหมที่บอกว่าดัจญาลจะมาบนโลกดุนยาตอนใกล้ๆวันสิ้นโลกนับดัจญาลตัวเตี้ยนะคอสั้น
ผมหยิกหน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมเหลี่ยมเลยนะหน้าเหลี่ยมเหมือนใครไม่ทราบนะแล้วก็เวลาพูดเนี่ยเวลาพูดจริงให้เราบอกว่านั่นเท็จเวลามันพูดเท็จนั่นคือเรื่องจริงนี่ดัดยานนบีบอกเวลาดัดยานมาเนี่ยให้ล่ามโซ่ภรรยาและก็ลูกสาวไว้พอออกไปฟังดัดยานเหมือนไปฟังปลาใสเนี่ยหาเสียงเนี่ยเชื่อดัดยานอัลลอฮ์ให้นะครับคนตายๆอยู่เนี่ยทำให้ฟื้นคนเป็นๆอยู่ทำให้ตายวันนั้นโกลาหลมากนะอยากอยู่ถึงไหมนะอยากอยู่ไหมเนี่ยแผงหน้าเนี่ยเนี่ยแผงหน้านี่เนี่ยอยู่ถึงดัดยานหน้าผากจะเขียนคำว่ากาเฟรนบีบอกว่าคนกาเฟรคนมุสลิมรู้เลยว่าอันนี้ดัดยานเพราะหน้าผากเขียนอย่างนั้นกาฟะรอกาฟิรุนผู้ปฏิเสธกูฟอดเขาเรียกภาษาปากกูฟรุนเนี่ยภาษาหนังสือคือการปฏิเสธกูฟอดเนี่ยปฏิเสธคนปฏิเสธการปฏิเสธแต่เป็นภาษาปากนะเราลิ้นตันนีนะครับนะอิบราฮิมเราเรียกบาลาเฮงเราวันท่านวันมูฮัมมัดนอมาถาวันมูฮัมมัดนูรแต่ภาษาลิ้นตันนีเขาจะเรียกนูรนอเป็นนออาอิชะอาอิชะเขาจะสำนวนแบบนี้นะอันนี้เรื่องของภาษาไม่ซีเรียส นะครับกูฟูดหรือว่ากูฟรุนอันเดียวกันนะครับแปลว่าการปฏิเสธมีคำถามที่นี่ไม่สงสัยอะไรเลยเนาะใช้ได้นะที่สอนมาไม่มีใครสงสัยเลยนะโอ้ใช้ได้เลยนะครับ หรือว่าหิวแล้วเนี่ยนะมีไหมฮะยังได้ยังอยู่ในเวลาฮะลืมแล้วไม่รู้ถามอะไรนะเรียนเยอะมีไหมครับเขียนจดหมายได้ครับอ๋อพี่น้องถามอย่างนี้ว่าเวลาละหมาดยะนาซาเนี่ยละหมาดมัยยิดเนี่ยภาษาปากมัยยัดใช่ปะไปเยี่ยมมัยยัดมีสำเนียงที่ต่างกันอีกมัยยัดจริงๆแล้วคือมัยยิดนั่นแหละไม่เป็นไรเรื่องภาษาปากสื่อเห็นความเข้าใจ อะไรนะโค้งอันตรายหมายความว่าถ้าภาษาหนังสือนะถ้าเลี้ยวโค้งอันตรายถูกไหมต้องวิ่งตรงไปคือถ้าวิ่งตรงเนี่ยมันลงเหวไงแต่ถ้าโค้งเนี่ยนะโค้งอันตรายตำรวจเขาจะตั้งด่านเขาเขียนว่าหยุดตรวจหยุดตรวจก็คือต้องไม่ตรวจถูกป่ะแต่หยุดตรวจปุ๊บอ้าวแล้วตำรวจมาตรวจทำป้าทำไมอันนี้เขาเรียกภาษานะภาษามัยยิดเนี่ยเราละหมาดมัยยิดเสร็จแล้วเนี่ยเงื่อนไขก็คือว่าต้องรอให้เขาแบกออกไปก่อนไหมหรือเราเดินออกไปได้เลยใช่ป่ะฮะคำถามคืออย่างนี้เวลาเราละหมาดมัยยิดเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีเงื่อนไขนะครับว่าก่อนที่เราจะออกจากมัสยิดหรือบริเวณที่เราละหมาดยะนาซะเออเดี๋ยวกระซิบบอกพี่น้องรู้ไหมครับว่าส่วนใหญ่นบีละหมาดยะนาซะที่ไหนที่ทุ่งโล่งนบีละหมาดยะนาซะแค่มัยยิดเดียวนะครับในชีวิตของท่านนบีมีอยู่มัยยิดเดียวที่ถูกละหมาดในมัสยิดฉะนั้นหลักฐานที่ซอฮีฮะคือให้ละหมาดกลางลานทุ่งโล่งสนามเนี่ยละหมาดมัยยิดที่ดีสุดเพราะทุกคนจะได้มาละหมาดกันนบีบอกว่าใครละหมาดให้กับมัยยิดที่มีคนมาละหมาด100คนตั้งแต่100คนขึ้นไปดูอาของคนเหล่านี้จะถูกตอบรับงั้นเวลาเราเสียชีวิตเนี่ยเขาถึงประกาศให้เราไปนี่แบบไม่ได้จ้างไปนะคือไปด้วยกับเนียดเราเลยนะ100คนขึ้นไปเนี่ยดูอาของคน100คนให้กับมัยยิดเนี่ยอัลลอฮ์จะรับดูอางั้นทำดีให้ทำความดีกับเพื่อนมนุษย์ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อยู่ในสังคมอินชาอัลลอฮ์เสร็จแล้วไม่มีเงื่อนไขว่าหลังจากที่ละหมาดยะนาซะเสร็จแล้วเราจะออกก่อนหรือแบกไปก่อนไม่มีเงื่อนไขเช่นยกตัวอย่างให้สลามเสร็จแล้วปั๊บเราจะรีบไปธุระต่อเราออกก่อนมัยยิดจะออกอันนี้ได้
แต่ที่ดีแล้วให้เกียรติมัยยิบก็คือให้มัยยิบแบกออกไปก่อนนะครับเราก็จะแบกไปส่งหรือเดินตามมัยยิบที่ได้แล้วเราค่อยเดินออกไปอันนี้ก็ถือว่าดีกว่าแต่ถ้าในกรณีที่เราออกก่อนมัยยิบที่จะยกไปกุโบสถ์อันนี้ไม่มีความผิดอะไรเลยเพราะไม่มีคำสั่งเรื่องนี้นะไม่มีคำสั่งเรื่องนี้อิสลามเนี่ยเรื่องง่ายท่านอบูบักเนี่ยขอโทษท่านอุมัรจูบหินดำพอกูจูบหินดำแล้วอุมัรบอกว่าหินดำเอ๋ยคุณก็ไม่ให้โทษก็ไม่ให้เจ้าเนี่ยหินดำเอ๋ยคุณก็ไม่ให้โทษก็ไม่ให้แต่ที่ฉันจูบเจ้ากอบบันตุกะที่ฉันจูบเจ้าเพราะรอไอตุรอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กอบบีลูกะเพราะฉันเห็นท่านรอซูลจูบฉะนั้นหินดำไม่ได้หินศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่เป็นหินที่มีการเครื่องหมายเป็นการบ่งบอกว่าเวลาเราตะวาฟครั้งหนึ่งต้องไปจูบหินดำเป็นเงื่อนไขหนึ่งหรือไม่ใช่เงื่อนไขขอโทษเป็นกิจกรรมหนึ่งในการประกอบเรื่องของการตะวาฟเป็นซุนนะในการตะวาฟไม่ถึงขั้นวาญิบฉะนั้นการละหมาดมัยยิดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราเดินออกจึงไม่มีความผิดประการใดเพราะนบีไม่ได้บอกนบีไม่ได้สั่งสิ่งที่นบีไม่ได้บอกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของมุบาห์นะเช่นเรากินกับตะเกียบได้ไหมได้กินกับช้อนซ่อมได้ไหมได้กินกับมืออันนี้ได้กินกับช้อนอย่างเดียวไม่มีซ่อมได้ได้เขาเรียกเรื่องมุบาห์เรื่องอนุญาตสิ่งไหนที่นบีใช้ให้ทำสิ่งไหนนบีห้ามแล้วก็ละทิ้งสิ่งไหนที่อยู่ระหว่างสองอย่างที่นบีไม่ได้ใช้ไม่ได้ห้ามอันนี้เป็นถือว่าเรื่องที่อนุญาตแต่อุลามะก็มาขมวดปมใหม่พี่น้องฟังผมให้ดีนะใจร่มๆง่ายๆถ้าเรื่องสังคมมีคำสั่งห้ามถึงจะไม่ทำถ้าเรื่องศาสนามีคำสั่งใช้เท่านั้นถึงจะทำ งงไหมไม่งงนะผมจบฟิสิกส์มานะจากอเมริกานะฮะอาจจะยากนิดหนึ่งนะเอาใหม่ใจร่มๆถ้าเรื่องศาสนามีคำสั่งใช้เท่านั้นถึงจะทำเทศละหมาดวันหนึ่งห้าเวลามีคำสั่งใช้ใช่ไหมทำมีคำสั่งใช้ให้เราจัดงานเมาลิดไหมไม่ต้องทำเห็นยังง่ายไหมมีคำสั่งให้เราทำบุญ3วัน7วันไหมไม่มีนั่นแหละไม่ต้องทำนี่เรื่องศาสนาไอ้ส่วนเขาทำกันอันนี้เรื่องเขาอันนี้อีกเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องสังคมทำไปเลยจนกว่าจะมีหลักฐานห้ามเช่นห้ามมุสลิมปลูกบ้าน2ชั้นมีไหมมันไม่มีอาจจะกี่ชั้นปลูกไปห้ามมุสลิมสร้างบ้านทาสีเหลืองมันไม่มีทำไปงั้นเรื่องสังคมเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานห้ามเอาเลยอาจารย์ลำไยกินได้ไหมลำไยเนี่ยชื่อคนหรือผลไม้อ๋อผลไม้ลำไยกินได้ไหมกินได้ทุเรียนกินได้ไหมกินได้แต่ถ้าเรารังเกียจไม่กินทุเรียนเรื่องของอารมณ์ฉะนั้นบางทัศนะจึงบอกว่าห้ามมีนะครับห้ามกินปูกินกุ้งอันนั้นเรื่องเขาไม่ชอบเรื่องเขาแต่หลักฐานห้ามมีไหมไม่มีปูนาปูไร่ปูคอนโดกินได้หมดเพราะมันมีหลักฐานห้ามไหมไม่มีอ้าวอาจารย์นั้นสัตว์สองเมืองก็แล้วไงอ่ะสัตว์จะกี่เมืองก็ตามแต่เมื่อมีหลักฐานมาห้ามเท่านั้นล่ะถึงจะห้ามกินใช่ปะถ้าไม่มีหลักฐานนี่เรื่องสังคมอัลลอฮ์ให้อนุญาตเราหลายอย่างอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าต้องสร้างบ้านแบบไหนต้องสร้างมัสยิดแบบไหนดาวเดือนเราก็มาใส่เองนะครับไม่มีในบทบัญญัติแต่อันนี้เรื่องมุบาอะอนุญาตกินไข่มดแดงไม่มีอะไรกินแล้วใช่ไหมครับดูเวลาผมตอบเนี่ยพี่น้องจะได้ไปตอบคนอื่นได้ด้วยถามหน่อยว่ามดเนี่ยกินได้ไหมก่อนอันนี้ไก่เรากินได้ไหมไข่เรามันถึงกินได้ใช่ป่ะกลับไปสู่หลักเดิมมดกินได้ไหมติ๊กต๊อกกินได้หรืออารมณ์เรารังเกียจนั่นอีกเรื่องนะเอาฮุกกลมศาสนามดกินได้ไหมเห็นไหมเนี่ยพอเรื่องศาสนานบีบอกห้ามฆ่ามดมดเนี่ยสัตว์ตัวใดที่ห้ามฆ่าหรือส่งเสริมให้ฆ่าห้ามกินมัน
ฉะนั้นมดเนี่ยห้ามฆ่ามดก็ห้ามกินมดฉะนั้นไม่ต้องถามไข่มดแดงไม่ได้มีแบงมีรถด่วนกระป๋อมเรื่องของแมลงตระกูลแมลงทั้งหมดนบีบอกตะกะแตนนบีบอกกินได้นี่ในหะดีษเลยตะกะแตนนั้นกินได้ส่วนกรณีแมลงอื่นที่เราจะกินมีเงื่อนไขที่ไม่ประขัดกับหลักใหญ่หนึ่งก็คือมีคำสั่งมาห้ามไหมมีคำสั่งห้ามกินหนอนไหมไม่มีนะไปดูหลักใหญ่ว่ากินหนอนแล้วมันทำอันตรายต่อร่างกายไหมมันไม่ทำอันตรายต่อร่างกายกินได้นี่ไม่มีปัญหาเลยกินได้ถ้ามันไม่ทำอันตรายต่อร่างกายนะครับอะไรนะคนที่ตายทำไมนะครับวันศุกร์ก็ตะกี้อ่านหะดีษให้ฟังแล้วว่าคนที่เสียชีวิตกลางวันหรือกลางคืนของวันศุกร์อัลลอฮ์จะปกป้องเขาไม่ให้ลงถูกลงโทษในกุโบร์งั้นเวลาขอดุอาถ้าอัลลอฮ์จะเอาชีวิตฉันไปขอวันศุกร์นะแต่ครับอะไรนะแมงดาแมงดานี่แมลงหรือคนถ้าคนที่เป็นแมงดากินไม่ได้นะฟังใจล่มๆแมงดากินได้ไข่แมงดาก็กินได้อร่อยด้วยนะชอบมันเหมือนหมากฝรั่งตัวแมงดาเนี่ยมันไม่ค่อยมีเนื้ออะไรเขากินไข่มันใช่ป่ะกินได้ครับนะแต่ถ้าคนที่เป็นแมงดาอย่าไปยุ่งเขาครับ แมงดากินได้ครับไม่มีข้อห้ามเลยนะฮะอร่อยด้วยไข่มันอร่อยด้วยฮะอาบน้ำละหมาดครับแล้วอาบน้ำละหมาดคือการอาบน้ำละหมาดเนี่ยต้องสอนเรื่องต้นไหมเนี่ยเอาอันนี้ก่อนตอนล้างมือล้างไงนบีบอกว่ากอสลาอย่าได้ฮิสลาสันให้ล้างมือทั้งสองสามครั้งหนึ่งสองสามอันนี้สุนัขนบีนะไม่ใช่มือขวาสามมือซ้ายสามอันนี้ผิดนะเข้าใจนะเพราะนบีบอกว่าให้ล้างมือทั้งสองอย่าได้ฮิล้างมือทั้งสองสลาสันสามครั้งนะอักวะหนึ่งสองสามนี่อย่างนี้นะครับไม่ใช่ล้างมือขวาสามมือซ้ายสามหนังสือสมัยก่อนจะเขียนคู่มือมุสลิมหนังสือมุสลิมฟัดดูอินในสมัยก่อนจะเขียนอย่างนี้ว่าล้างมือขวาสามครั้งมือซ้ายสามครั้งอันนี้ไม่ใช่นะครับทีนี้พอมาถึงขั้นตอนการล้างศีรษะเช็ดศีรษะการเช็ดศีรษะไม่ใช่การล้างนะเช็ดนะครับเช็ดศีรษะไม่ใช่ล้างศีรษะเท้าเนี่ยให้ล้างให้ถูแล้วก็ล้างอย่าสลับกันนะครับลองน้ำลองปุ๊บอันนี้เปิดก๊อกปุ๊บปิดก๊อกด้วยเปลืองน้ำสุเหร่านะแล้วก็สะบัดเสร็จแล้วเอามือเนี่ยวางไว้ที่ตีนผมนี่นบีละเอียดขนาดนี้นะตีนผมเนี่ยภาษาสุภาพไม่มีใครเรียกเท้าผมเนาะตีนเขาเนี่ยภาษาสุภาพปั๊บสไลด์ไปข้างหลังแล้วกลับมาที่ตีนผมเสร็จแล้วนบีบอกเอานิ้วชี้เนี่ยแยไปในรูหูนิ้วโป้งเนี่ยถูแผ่นหลังใบหูแผ่นหลังครั้งเดียวนี่คือสิ่งที่นบีทำนะแต่ทีนี้เราทำไม่ได้อ๋อเดี๋ยวก่อนนะอัลลอฮ์ให้เช็ดอะไรครับมะอัลลอฮ์ให้เช็ดอะไรก่อนเออเช็ดศีรษะแต่ด้วยกับตักเด็ดของอัลลอฮ์ศีรษะเรามีผมโอ้ถ้าอัลลอฮ์บอกให้เช็ดผมคนหัวโล้นไม่ต้องละหมาดอ้าวพออาบน้ำละหมาดไม่ซ้อละหมาดก็ไม่ซ้ออัลลอฮ์บอกให้เช็ดศีรษะบีรูอูซิกุมศีรษะฉะนั้นเวลามุสลิมเนี่ยผมยาวอย่าไปซีเรียสเรื่องผมยาวเราเช็ดอะไรศีรษะเรายาวแค่ไหนอะแค่นี้ปั๊บมะก็เอากลับมาไอ้ส่วนผมที่ยาวอยู่ไม่ต้องไปสนใจไม่ได้อาบน้ำยูนุบ
โอ้ยบางคนไปเข้าใจอย่างนี้ตายเลยผมจะโอ้ยน่ะล้มอยู่ข้างหลังอ่ะเขาเช็ดศีรษะไม่ได้เช็ดผมแต่ตักเดชอัลลอฮ์ให้เรามีผมบนศีรษะฉะนั้นพอไปที่ท้ายทอยใช่ไหมครับมะก็กลับมาส่วนไอ้ที่ยาวไม่เกี่ยวแต่อาบน้ำยกฮาดัสอันนี้ผมเราต้องเปียกเห็นไหมคุณค่าของการเรียนศาสนาเนี่ยมันอย่างนี้นะครับนะเราอัลลอฮ์สั่งให้เราเช็ดศีรษะนะเช่นเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการอาบน้ำละหมาดกรณีที่มุสลิมคุมฮิญาบไม่ต้องถอด 1. ลำบากที่จะถอด 2. ถ้าถอดแล้วผู้ชายเนี่ยอาจจะเห็นเราได้นะครับบางทีงานสุเหร่าบางงานมันไม่ได้ปิดนะมันเปิดทำไงวิธีการเช็ดบนฮิญาบเนี่ยรองน้ำสะบัดเอามือขวาเนี่ยแย่ไปที่ฮิญาบแย่เข้าไปเลยนะสุดแค่ไหนแค่นั้นแต่ให้โดนผมนะแล้วก็ชักออกมาแล้วก็ลูบบนฮิญาบแล้วก็มือเข้าไปในใบหูแค่นี้จบละฮะอ๋อข้าวต้มเสร็จแล้วเห็นไหมบอกแล้วเรียนศาสนามันเพลินอย่างเงี้ยก็เลยเวลานะเดี๋ยวจะผิดวิสัยของคนที่นี่ประเพณีคนที่นี่เวลาพูดเรื่องศาสนาเนี่ยมันก็ไปเรื่อยได้นะฮะนะเอาละครับก็ยาสักการะสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้คงไม่เพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันทิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์